สวัสดีครับวันนี้นะคะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวห้างอีกแล้วนะคะพาน้องเอเดนมาเที่ยวค่ะตอนนี้ก็กำลังจะพากันไปหากินพอดีว่าป่วยมากตอนนี้เราก็กำลังเดินไปที่นะคะศูนย์อาหารนะคะเดินตามกันมาผ่านอะไร Go Gym ถามว่าเข้าไหมก็จ่ายไปเดือนแรกนะคะจิมที่นี่ฟรีนะคะ 19.99 เหรียญนะคะจากนั้นเกดก็ไม่ได้ไปอีกเลยนะคะคือไปแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะคะครั้งแรกคือเล่นไม่เป็นครั้งที่2คือเล่นเป็นแต่เล่นได้แป๊บเดียว จะบอกก็ไม่ใช่สายจิมเลยนะแต่ว่าอยากจะไปลองนะคะก็ได้ทำการลงทะเบียนไปเรียบร้อย1ปีนะคะร้านเดิมนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงเข้าคอร์สลดน้ำหนักนะคะก็จะทานสลัดนะคะแล้วเดี๋ยวของน้องเอเดนจะไปกินไก่นะคะนี่ให้เดินดูห้างนะคะวันนี้คนน้อยนะคะคนไม่เยอะได้แล้วนะคะสำหรับของเกดนะคะก็เหลือของน้องเอเดนนะคะ ไปเอาไก่ thank you อยู่ต้องด้วยกันวันนี้เราไปทานข้าวที่ไหน หิวแล้วครับวันนี้เรากินนะคะเป็นชิคเก้นนาวนะคะเกดจะบอกว่ามันอร่อยกว่าเคฟเอ้ยมันอร่อยกว่าแมคโดนัลด์ไม่รู้สิโอเคก็จะมีชิคเก้นนักเก็ตนี่คือชิคเก้นนักเก็ตเขาก็คือเป็นชิคเก้นนักเก็ตที่แบบมีเนื้อไก่นะคะไม่แป้งเยอะไปนั่นเองนะคะก็เลยชอบอ่ะนะคะพาน้องจ้อนไปเล่นสนามเด็กเล่นคือว่าวิ่งจนแบบว่าอ้วกจะแตกปะลูกใครอ้วกจะแตกแม่หรือลูกคนไหนคนไหนตาแม่ไปช้อปปิ้งมั้งนะวันนี้แม่จะไปช้อปปิ้งแล้วนะคะเดี๋ยวคอยดูนะพฤติกรรมนางพอเราเดินช้อปแป๊บๆนะมันจะแบบว่าโวยวายเลยค่ะมันจะรู้เลยเดี๋ยววันนี้จะพาไป H&M นะคะเกดไม่ได้เข้า H&M นานแล้วนะคะพอดีมันมีร้านเสื้อร้านหนึ่งชื่อว่าร้านคิวชุดที่ใส่อยู่เนี่ยนะคะเนี่ยชุดนี้นะคะก็คือร้านนี้ก็เป็นชุดที่แบบว่าราคาก็โอเคเลยทีเดียวนะคะไม่แพงมากนะคะแล้วก็คุณภาพก็ดีนะคะประมาณ19เหรียญนั่นเองนะคะเกดก็เลยจะพาไปดู H&M แทนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า H&M อยู่ตรงไหนไปดูกันคนเงียบมากค่ะไปนะคะห้างนี้นะคะ West Covina Plaza เป็นห้างที่ใกล้บ้านเกดสุดละก็คือประมาณ5นาทีนะคะถึง7นาทีอ่ะเผื่อติดไฟแดงนะคะ7นาทีก็จะมีหลายๆแบรนด์นะคะแต่ว่าคนเกดว่าคนไม่เห็นจะค่อยซื้อเพราะอย่างว่าสมัยนี้นะคะใครๆก็ซื้อของออนไลน์นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็น family มาเที่ยวนะคะแล้วก็คนโซนนี้เป็นคนเม็กซิกันนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะนี่เป็นดิสนีย์นะคะเข้าไปดูได้นะคะเป็นของดิสนีย์ข้างในนะคะให้ดูนิดนึงนะคะนี่นะคะเจอแล้วนะคะ H&M ค่ะเจอเป้าหมายแล้วนะคะ H&M ค่ะเดี๋ยวเกจะพาดูว่า H&M ที่นี่นะคะกับที่เมืองไทยต่างกันเปล่านะคะแล้วก็ราคานะคะเกจว่าน่าจะพอๆกันนะคะเพราะว่าเวลาลดราคาแล้วนี่แบบว่าลดจริงๆนะคะแล้วอีป้ายเซลล์นี่ก็มีมันทุกวันนี่ค่ะเซลล์แบบนี้ตลอดเลยนะคะเอาละเข้ามาดูกันเลยนะคะไม่รู้เขาจะให้ถ่ายหรือเปล่านะก็ถ่ายเท่าที่ถ่ายได้วันนี้ไปดูกันเลยเราไปโซนไหนดีนี่นะคะสปริงมาแล้วนะคะไม่ใช่สปริงสิวินเทอร์นะคะวันนี้นะคะเหมือนร้านนี้เป็นของเราไม่มีคนเลยนะนี่เกดจะพาเดินดูนะคะเมื่อกี้เห็นชุดหนึ่งนะคะสีเทาดำนะคะเป็นสีที่รอดที่สุดนะคะไอ้กางเกงข้างหลังนะคะเดี๋ยวจัดไปสูตรชุดนี้นะคะจะบอกว่าคล้ายๆกับของร้านคิวเลยนะคะเนี่ยผ้าเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าที่นี่ราคา35นะคะเกดซื้อร้านคิวมา18เหรียญเท่านั้นเองนะคะลองกระโปรงให้ดูกระโปรงลายนี่ฮะไม่รู้ใครชอบเหมือนเกดหรือเปล่าแต่เป็นคนชอบอะไรแบบนี้ไอ้จ้อนหยุดเดี๋ยวนี้ไอ้จ้อนเอเดนตัวนี้สวยไหมลูก
ไม่สวยเลยเหรอสวยไหมคะตัวนี้สวยไหมคะ Is it good one you like it ชอบไหมคะชอบไหมคะไม่ชอบหรอคุณโอเคไหมคะคุณโอเคไหมคะเริ่มดีแล้วนะคะตัวนี้เป็นไงคะนี่ลดราคากางเกงไม่รู้ใครเป็นเหมือนเกดไหมนะคะก็คือมันลดราคาแต่ว่าเจอไซส์แต่ใส่ไม่ได้มันข้างหลังเขียน5เหรียญแต่ว่าตัวนี้นะคะ17เหรียญนะคะไซส์2นะคะนี่ตอนนี้กางเกงเกดจะใส่ประมาณไซส์4นะคะก็คือใส่ไม่ได้นะคะแต่จะซื้อไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองใส่ได้ไม่รู้ใครเป็นเหมือนเราหรือเปล่าโซนนึงค่ะมาดูอีกโซนนะคะโซนนี้จะมีเซลเซลเซลนะคะตอนนี้นะคะเดินช้อปปิ้งอยู่ร้านมินิโซนะคะเป็นร้านขายของญี่ปุ่นคล้ายๆไดโซนะคะเก๋ก็พาเดินเล่นนะคะนี่ในร้านก็มีของเต็มเลยนะคะแต่ว่าเล็กกว่าไดโซค่ะแต่ว่าคุณภาพของเก๋จะบอกว่ามันดีกว่านะคะแพงกว่านิดนึงนะคะราคานะคะประมาณ3เหรียญ 2-3 เหรียญนะคะของเต็มเลยค่ะนะคะขัดเสียงเบาด้วยชอบนะคะภาพญี่ปุ่นนะคะราคาแบบว่าถูกมากๆเลย10เหรียญ นะคะก็350บาทก็เป็นฮาโลวีนธีมนะคะเราก็ได้ของมานี่นะคะเต็มเลยนะคะของตอนแรกจะจัดฮาโลวีนที่บ้านนะคะแต่ไม่รู้ว่าสามีจะเล่นด้วยหรือเปล่านะคะนี่พาดูของนะคะของเขาน่ารักนะคะนี่ผ้าเช็ดมือจะเอาไปหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่ากลัวดูแลเขาไม่ดีลูกชายอยู่นี่นะลูกชายเป็นคนนำนะคะเครื่องจานชามเขาก็น่ารักนะคะนี่เซรามิกนะคะเดี๋ยวขอดูเนื้ออะไรเนื้อสโตนแวร์นะคะไม่ใช่เนื้อพอสเลนนะคะสโตนแวร์นะคะแต่ว่าเคลือบเขาดูสวยงามนะคะของเล่นน้องเอเดนนะคะนี่เอเดนแม่เจอของเล่นหนูแล้วลูกอันนี้คืออะไรตัวต่อนะคะนี่ดงตุ๊กตาตุ๊กตาที่เกดซื้อไปนะคะสร้อยคอต่างหูนะถูกมากนะคะ2เหรียญนะคะชำระเงินค่ะก็ซื้อแว่นตา